สวัสดีครับวันนี้ก็มาให้ดูว่าผมได้อะไรมาใหม่ได้มาตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาจากจีนผมก็แปลกใจว่าทำไมเมืองไทยไม่มาใช้ตัวนี้มันมีฟรีไงใช่ไหมโอแกนในหมุนมันก็จะไปเหมือนจักรยานแต่ว่าอันนี้มาใช้กับรถไฟฟ้าคือทดลองสั่งมาจากจีนตัวไม่ตังค์ตัวเราเข้าสเตอร์บ้านเราเลยแต่ไม่รู้ว่าทนไหมก็เลยจะเอามาใส่ตรงนี้แทนก็น่าจะโอเคก็เดี๋ยวลองดูว่าเราใส่กันครับอันนี้ก็ถอดออกมาก็ใช้ดีอ่ะผมว่าก็ของจีนเนี่ยผมซื้อมามีทั้ง420จริงแล้ว420กับ428มันไม่ได้ต่างกัน420มันจะพร้อมกว่าหน่อย428มันก็จะอ้วนกว่านะครับอันนี้ที่ใส่เนี่ยคือ428ก็เต็มโซ่พอดีนะครับก็อันนี้ก็จะประมาณนี้เราย่อมาหนีมกินนี่แหละออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมอเตอร์มันจะหมุนเดินหน้าเนี่ยมันก็ต้องเอาด้านนี้ใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ก็จะฟรีใช่ไหมฮะถ้ามอเตอร์หมุนซึ่งมอเตอร์มันก็จะคาบพาไปก็น่าจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราลองใส่กันดูก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะฟรีไปอันนี้เราล็อกคันน็อตตรงนี้ล่นใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเจ๋งเป๊ะก็ลองดูฮะเพื่อนสมาชิกจากสเตอร์ธรรมดาตัวนี้จะช่วยอะไรผมไม่รู้นะก็บางทีบางคนเขาบอกว่ามันมอเตอร์มันรีเจนแต่ผมไม่ต้องรีเจนผมให้มันผ่อนแรงไปก็คือฟรีไม่ต้องไปฝืนมอเตอร์ก็ยังไม่ได้พิสูจน์กันว่ามันดีแค่ไหนแต่ผมชอบตรงที่มันฟรีเพราะว่าทำไมผมต้องทำอย่างนี้ผมจะเอาตัวเนี้ยไปใส่เป็นรถโกคาร์ทผมใส่มอเตอร์2ตัวโดยที่ตัวหนึ่งทำงานตัวนี้จะเป็นตัวบูทใช่ไหมก็เหมือนเราเปิดสวิตช์บูทตัวนี้มอเตอร์ตัวที่สองทำงานฟีดนะที่ก็จะเป็นหลักการง่ายๆเพราะตัวหนึ่งมันฟรีไม่งั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีกตัวหนึ่งหมุนในตัวนี้มันจะแบบคือคอยมันมีต่อคอนโทรลเลอร์อยู่มันก็จะค่อนข้างฝืดเพราะว่าเวลาคุณลองทดลองดิถ้าคุณเอาสายตรงนี้ช็อตกันนั้นคือวิธีการเทสมอเตอร์มันก็จะหมุนไม่ไปมอเตอร์มันก็จะฝืดมากอันนี้ก็จะหมุนได้นะแต่ถ้าเกิดเอาตัวนี้ช็อตกันมันก็จะหมุนไม่ไปแสดงว่าเป็นการเทสมอเตอร์อันนี้เป็นการทดสอบมอเตอร์3เฟสอะไรก็ว่ากันไปก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากจากอันนี้นะครับมาเป็นสเตอร์แบบนี้ซึ่งเวลาซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีแหวนอันหนึ่งแถมมาให้ในกล่องครับก็จะมีแหวนอันหนึ่งเอาไว้ลองให้มันก็เหมือนแหวนสำหรับใส่ตัวกิ๊บล็อกตรงนี้แหละให้มันเป็นตัวล็อกให้ล็อกรัดตรงนี้ขึ้นมานี่ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับนะครับเพราะปกติแล้วเราใช้โอลิงนะตัวนี้ล็อกโซ่ใช่ไหมล็อกตรงนี้ให้มันเข้ากิ๊บนะครับก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสำหรับคนสร้างรถนะครับบางคนก็เอาไปใช้ได้อันนี้ก็เป็นไอเดียแต่ผมคิดว่ามันดีมากนะเพราะว่าเคยใช้ของจักรยานซึ่งมันก็มีอยู่ให้ดูของเดิมเนี่ยเราใช้กันแบบนี้อันนี้คือเข้าไปที่แกนใช่ไหมแล้วก็จะหมุนตรงนี้แทนมันก็จะมีเสียงเหมือนจักรยานถ้าเวลาคุณปั่นก็เอาแกนในมันจะหมุนแต่ถ้าไม่ปั่นมันก็คือฟรีก็คือแกนในฟิกนะก็นั่นแหละคือบางคนอาจจะทำตัวนี้เอาไปใช้ได้หลายงานอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ถูกแล้วตรงนี้มันก็ต้องไปทำตัวยึดอะไรต่ออะไรแต่ว่าตัวนี้ผมว่าแม่งสุดยอดละมันทำมาจบเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับวิดีโอประมาณ5นาทีพอขอบคุณครับนายยิ้มการาจ